สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดคาแรคเตอร์ที่ผมก็ไม่เคยดูอีกแล้วนะครับก็ชื่อเรื่องว่าโบโบยบอยนะโบโบยบอยดับเบิลบีไอทริปเปิลบีเลยนะครับบีสามตัวนะครับแล้วก็มาจัดกันเลยนะครับโดยการวาดทรงกลมนะครับนี่เป็นหัวนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกนะครับหรือเส้นบาลานซ์นะแล้วก็แนวนอนนี่คือเส้นตานะครับทรงหัวกลมๆนี่ทำให้เรากำหนดได้ว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนนะครับเราจะได้ดูว่ากระดาษของเราเนี่ยพอกับคาแรคเตอร์ที่เราวาดหรือเปล่านะครับจากนั้นก็ขึ้นโครงหน้าแบบนี้เลยนี่นี่ครับเป็นโครงหน้าเนี่ยวาดเส้นบาลานซ์ให้มันพยายามตรงๆหน่อยนะถ้าเกิดเราวาดโครงหน้าไม่ตรงเราก็ขยับเส้นบาลานซ์ได้นะ นี่เป็นทริคเลยนะครับเวลาเราวาดคางแล้วมันไม่ตรงนะครับแล้วก็ลากเส้นบาลานซ์มาให้ตรงแทนซะเลยนะ นี่มันก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับแล้วก็มาวาดจมูกก่อนเลยนะครับเพราะว่าจมูกมันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะกลมโตเชียวเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็วาดปากปากก็ยิ้มยิ้มไปแล้วง่ายๆนี่มีริมฝีปากล่างเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็มาวาดตาให้ดูจากจมูกเป็นหลักนะครับแล้วก็ประมาณนี้ผมพยายามวาดตาไม่ให้มันโตเกินไปนะประมาณนี้นี่น่าจะโอเคมั้งนี่จัดไปเลยนะครับผมก็พยายามวาดให้มันดูคล้ายที่สุดนะแต่บอกตรงๆเลยครับผมวาดไม่มีวันเหมือนนะผมจะวาดได้แค่มันคล้ายๆนะจำอะไรได้ก็ใส่ไปนะครับนี่ตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวที่ผมวาดนี่ผมก็ไม่รู้เป็นตัวของภาคไหนนะรู้สึกมันมีหลายซีซั่นนะผมก็ขอเอาที่มันใส่ชุดนะชุดที่มันแบบเนี้ยไม่รู้ว่าชุดอะไรนะ จัดไปนะครับผมเห็นว่าชุดนี้มันดูดีนะดูสวยดีก็จัดเลยนะสีสันหลากหลายนะครับพอสีสันหลากหลายมันแปลว่าผมจะได้ประหยัดสีนั่นเองนะครับ ไม่ได้ใช้สีใดสีหนึ่งสีเดียวนะครับไม่งั้นมันโคตรจะเปลืองเลยครับนี่คือทรงผมด้านหน้านะเพราะมันใส่หมวกอยู่นะครับนี่แล้วก็ทรงผมด้านข้างให้มันเท่ๆหน่อยเนี่ยแหลมๆมาเลยครับแล้วก็มีจอนนี่แล้วนี่คือหูนะครับจอนแล้วก็หูเนี่ยประมาณเนี้ยลากเส้นขึ้นไปนะนี่คือเส้นบาลานซ์นะลากขึ้นไปเพื่อเราจะวาดทรงของหมวกมันนี่หมวกคือหมวกที่ผมเห็นนี่มันเป็นตัวอะไรสักอย่างนะมันเหมือนกับเป็นตัวอะไรไม่รู้มีฟันนะแต่ผมวาดไอ้เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัว B นะตรงนี้มีสัญลักษณ์ประมาณนี้มั้งเนี่ยดูเป็นตัว B เปล่าวะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีเขาแหลมๆเหมือนเนี่ยอารมณ์ก็ซีล่านะแล้วก็มีกลมๆเป็นดีเทลมั้งนะถ้าผมไม่ว่าสับสนนะอันนี้คือปีกหมวกนะครับมันจะใส่หมวกแล้วก็กับไอ้ตรงที่กันแดดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับปีกหมวกมันจะไว้ข้างหลังแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถานะครับก็ว่าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมีเส้นบาลานซ์ตรงกลางนะครับยืนประมาณนี้หน่อยนึงนี่คือเส้นเอวนะครับแล้วตรงนี้คือกางเกงในประมาณนี้แหละเราต้องมีโครงอนาโตมีอนาถาด้วยนะครับเวลาเราวาดเราจะได้วาดดูท่าทางสัดส่วนเนี่ยตามใจนึกเลยนะนี่ผมอยากจะดัดท่าเนี้ยนี่ขาท่อนบนครับท่อนล่างแล้วก็เท้านี้ยืนแบบจะให้ยืนแบบแอคชั่นเหมือนกำลังจะแปลงร่างเฮนชินเลยนะเนี่ยแขนท่อนบนท่อนล่างนี่แล้วก็มือนะครับก็วาดง่ายๆอย่างนี้เลยนะนี่สเก็ตไปก่อนนี่เนี่ยทำท่านี้รู้สึกเหมือนกำลังจะแปลงร่างเลยนะจัดไปครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะมาวาดทำการวาดเสื้อนะครับหลังจากที่เราได้มีอนาโตมีอนาถามาเป็นโครงแล้วเราก็มาวาดเสื้อได้เลยครับก็เริ่มจากปกคอเสื้อเลยนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบมีลูดซิปอยู่ตรงกลางนะตรงนี้คือปกคอเสื้อนะนี่ประมาณนี้อีกข้างนึงลากไปเลยครับผิดถูกไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าในหัวของผมคือมันวาดผิดอยู่แล้ว ฉะนั้นในเมื่อผมคิดว่ามันวาดผิดอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยจะกังวลนะเนี่ยไอ้นี่คือแหลมๆนี่คือซิปนะครับมันถูกเปิดแล้วตรงนี้ตัว B ครับเหมือนกับ
เหมือนกับรูปสายฟ้านะเหมือนกับตรงหมวกนะเนี่ยเป็นรูปตัว B เนี่ยประมาณเนี้ยแหละคล้ายๆเป็นตัวซิปรูดเลยเป็นแทนซิปรูดแล้วก็ลากมาเนี่ยมันจะมี2เส้นนะตรงหัวไหล่แล้วก็ลากมาเป็นเสื้อเสื้อก็จะรัดด้วยเข็มขัดนะครับนี่ยัดใส่เข็มขัดไปเลยนี่นี่ตรงนี้เข็มขัดนะครับเข็มขัดอยู่ตรงเอวมีหัวเข็มขัดปึ๊บเนี่ยประมาณนี้แหละนี่ลากตรงมานี่คือซิปนะครับแล้วก็มีดีเทลของเสื้อเป็นลายอย่างนี้ง่ายๆนี่ลากมาก่อนลากเสื้อมามีรอยยับนี่แล้วก็ขีดลายนี่แล้วก็รอยยับนี่ที่รัดเข็มขัดจัดไปแล้วก็เป้ากางเกงนี่ตรงนี้เป้ากางเกงรอยยับกางเกงแล้วก็วัดกางเกงแล้วกางเกงก็ง่ายๆแล้วเนี่ยคุมทั้งขาเลยเนี่ยประมาณนี้กลมๆไปเลยครับนี่แล้วมาวาดรองเท้าใส่ไปเลยครับอย่างนี้นี่อันนี้แล้วก็เติมดีเทลไปนะพอเราได้โครงของเท้าแล้วก็เติมดีเทลครับการวาดรูปก็จะเป็นอย่างนี้ครับพยายามฝึกวาดโครงเอาไว้โครงเราก็ดูลักษณะแบบเป็นทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆครับถ้าเราดูออกเราก็จะวาดได้ง่ายๆครับเนี่ยเติมส้นไปเนี่ยค่อยๆเหลาไปนะครับมันอาจจะมีเส้นที่ขัดเกินๆบ้างไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปตัดเส้นค่อยไปตัดให้มันดูเนียบๆแล้วแต่เราเลยนะเนี่ยประมาณนี้ให้เดี๋ยวลากลงไปนิดนึงอย่างเงี้ยกำลังงามนี่ประมาณนี้ครับเป็นลายรองเท้ามันนะครับจัดไปนี่อีกข้างนึงก็ทำคล้ายกันเลยนะนี่เวลาเราวาดรูปนี่เราไม่จำเป็นจะต้องจริงจังว่าวาดให้มันเหมือนนะครับเพราะว่าบอกเลยนะเวลาเราวาดครั้งแรกหรือเราเพิ่งฝึกใหม่นะครับเราอย่าไปเน้นวาดให้มันเหมือนนะครับเราเว้นเน้นวาดให้มันคล้ายแล้วก็สัดส่วนดูใช่นะครับแล้วหน้าตาก็ดูให้มันดูดีที่สุดนะครับแล้วก็วาดดีเทลรายละเอียดให้เราเห็นถึงว่าตัวคาแรคเตอร์นี้เนี่ยมันมีดีเทลประมาณไหนนะครับเราก็ใส่ให้มันมากที่สุดนะครับแล้วภาพที่ออกมามันก็จะดูค่อนข้างจะคล้ายที่สุดนะครับแล้วก็ฝึกวาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเราจะเก่งขึ้นได้ถ้าเราไม่เบื่อหรือท้อในการวาดซะก่อนนะครับนี่ครับฝึกวาดตัวนี้วาด10รอบรับรองนะครับวาดยังไงก็ไม่จำเป็นต้องดูแบบเลยนะถ้าเราวาดจนชำนาญแล้วเราจำรายละเอียดได้นะครับเราแทบจะไม่จำเป็นต้องดูแบบด้วยซ้ำนะครับยิ่งเป็นเรื่องที่เราชอบด้วยโอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับวาดตามผมนี่วาดได้ทุกท่าเลยนะนี่ครับไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนอนาโตมีอะไรให้มันหนักหนาสาหัสสากรรจ์เลยนะครับเนี่ยขีดตามผมเลยนะครับอนาโตมีของผมก็เป็นอนาโตมีอนาถานะครับซึ่งมีไม่กี่เส้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปวาดให้มันเส้นเยอะเกินเหตุนะเพราะว่ายิ่งเยอะมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยมันไม่มีอิสระในการวาดนะครับฉะนั้นเวลาเราวาดโค้งวาดอะไรอ่ะมันควรจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะน้อยนะยิ่งน้อยยิ่งดีนะมันทำให้เราสามารถตวัดเส้นได้หลากหลายมากกว่าถูกกำจัดจำกัดอยู่ในกรอบเดิมๆนะนี่ครับผมก็พยายามจะวาดการ์ตูนหลากหลายลายเส้นนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สัตว์ประหลาดตัวผู้หญิงผู้ชายหน้าลงน่ารักเอาหมดเลยนะถึงแม้ว่าผมก็ยังไม่อยากจะวาดตัวหล่อๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอิจฉาแต่ผมก็ต้องวาดนะเพื่อจะได้ฝึกพัฒนาลายเส้นของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นครับเนี่ยแค่นี้ก็เท่แล้วระบายบลัชเป็นสีผิวเพราะสีมันเหมือนสีเนื้อการ์ตูนใช้ครีมเบสมันจะออกสีเหลืองอ่อนผสมแล้วผิวเนียบเนียนสวยเฉดเงาแต้มออเรนจ์เพราะว่ามันสดใสกว่าใช้สีม่วงผสมเบาเหยาะลงไปให้พอเหมาะผิวก็จะดูเข้มเหมือนเด็กผู้ชายแต้มเยลโล่ถึงจะเลอะไปหน่อยแต่ก็เปื้อนสีเหลืองไปแล้วให้ทำใจแล้วเลงออเรนจ์ให้สีชุดมันดูส้มฉูดฉาดตาแต่ถ้าไม่ใช่สีส้มก็ถือว่าหยิบสีผิดจีเรสสดตรงบริเวณข้อมือก็พอแล้วเฉดเงาพ่นไล่ขอบๆเพื่อให้สีเกิดมิติที่3ด้วยเรดบาวรองเท้าก็ระบายแบบมักง่ายด้วยบูเกรไม่ต้องซับซ้อนไม่ใช้สีขาวก็บุญแล้วเว้นแสงขาวพอประมาณอย่าให้ใครรู้ว่าเราประหยัดสีไม้แล้วก็ใช้โคบอลต์บลูละเลงกางเกงไปเลยให้มันฉ่ำแฉะเบรนเซเลเรียนบลูผสานเม็ดสีให้มันละเอียดกางเกงก็จะดูสวยขึ้นมาอีกนิดนึงทำใจลงสีดำพอประมาณเดี๋ยวน้องดำจะสู่ขีดก่อนวัยอันควรถ้ามันได้ว่ะ